ัวอย่างที่20นะครับเป็นข้อสอบ O-NET ปี50นะในข้อสอบก็คือข้อที่40นะครับปี50เขาบอกว่าจากการทดสอบนักเรียน100คนเนี่ยใน2วิชาแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม150คะแนนเนี่ยผลการทดสอบเขียนเป็นแผ่นภาพกล่องหรือบ็อกเซตเนี่ยได้ดังรูปนะครับเขาถามว่าข้อใดสรุปต่อไปนี้ถูกเพื่อให้งงอย่าลืมวงว่าถูกไว้นะครับเขาบอกว่าคะแนนสอบทั้ง2วิชามีการแจกแจงปกติไม่ใช่แล้วเพราะว่าระยะระหว่างบล็อกเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าบอกจริงก็คือตัววิชาที่1เนี่ยเป็นลักษณะของเบ้ขวาเล็กๆแบบที่2นี่ก็เบ้ขวาเยอะๆเลยนะครับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบไม่เกิน80คะแนนในรายวิชาที่1ในรายวิชาที่1ไม่เกิน80คะแนนคือช่วงนี้นะครับมากกว่านักเรียนที่ได้คะแนนสอบไม่เกิน80คะแนนในวิชาที่2ไม่เกิน80คะแนนของวิชาที่2เนี่ยมันคือ Q3 มันคือ 75% นะครับแต่ Q1 ไม่ใช่ Q1 มันไม่ถึง 75% นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับคะแนนสอบสูงคะแนนสูงสุดในกลุ่มที่ได้ 25% ของวิชาที่1ก็คือจุดนี้น้อยกว่าสูงสุด 25% ของวิชาที่2ถูกต้องเลยนะครับเพราะ Q1 ของวิชาที่1ประมาณ30คะแนน Q1 ของวิชาที่2คือ50คะแนนเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะครับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง60ถึง80คะแนนในรายวิชาที่2ก็คือ 25% ตรงนี้น้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ได้ช่วงเดียวกันในวิชาที่1ไม่ใช่นะครับวิชาที่1ได้น้อยกว่าเพราะนี่ 25% นี่ไม่ถึง 25% นะครับนะงั้นข้อนี้ผิดนะอันนี้คือความเข้าใจของบ็อกเซตกับควอไทนะครับ